นี่คือคลิปเปรียบเทียบ Sony A7C กับ A7 Mark III ครับเรามาสรุปจบกันเลยฮะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยสรุปว่า Sony A7C กับ Sony A7 Mark III มันต่างกันยังไงนะฮะนี่คือข้อสรุปเลยนะครับถ้าน้ำหนักและการพกพานะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับหรือคุณต้องการจะถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นวิดีโอบล็อกหรือว่าวิดีโอพอร์เทรตวิดีโอเต้นวิดีโอ MV อะไรพวกนี้กล้อง Sony A7C เหมาะกว่าส่วนใครที่ต้องการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอด้วยกล้องที่มีคุณสมบัติระดับอาชีพกล้อง Sony A7 Mark III เหมาะกว่าการสรุปเลยนะครับระหว่าง2กล้องนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะทุกคนคงจะรู้แล้วว่าจุดเด่นของ A7C คือขนาดและงานวิดีโอส่วนจุดเด่นของ A7 Mark III คือขนาดอีกเหมือนกันนะครับและการควบคุมการจับถือนั่นคือเหตุผลว่ากล้อง2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรจบครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสามารถมาสมัครสูนได้ที่ www.ilovetogo.com/shop ครับสวัสดีครับส่วนใครที่ยังอยู่ตรงนี้ต้องการรู้ดีเทลว่าทำไมผมถึงสรุปแบบนี้เรามาเริ่มกันเลยตัวกล้อง Sony A7C เนี่ยเป็นกล้องที่ได้รับ DNA มาจากกล้อง Sony A7 Mark III ซึ่งเป็นกล้องที่ฮอตฮิตมากแล้วก็ฟีเจอร์จัดเต็มตอนที่ A7 Mark III ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้องที่คุ้มค่าที่สุดในยุคนั้นกล้อง Sony A7C เนี่ยก็ได้รับ DNA นั้นมาจนทำให้เวลานี้มันกลายเป็นกล้องที่คุ้มค่าที่สุดในปี2020อย่างที่ทำคลิปรีวิวไปให้ดูซึ่งถ้าคุณน่ะยังไม่มีกล้อง Sony เลยเนี่ยแล้วกำลังมองหากล้อง Full Frame ที่เป็น Mirrorless ของ Sony เนี่ยคลิปนี้จะช่วยคุณได้นะเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าระหว่างกล้อง Sony A7C กับกล้อง Sony A7 Mark III เนี่ยมันมีจุดแตกต่างกันตรงไหนแล้วก็หาให้เจอว่ากล้องตัวไหนเหมาะคุณแล้วค่อยวิ่งออกไปสู่ Sony Store จะได้เลือกตัวที่คุ้มค่าที่สุดตัวที่คุ้มค่าไม่ใช่ตัวที่ทำอะไรได้เยอะที่สุดนะแต่ว่าเป็นตัวที่เหมาะสมกับงานที่คุณจะทำมากที่สุดเริ่มเลยเรื่องแรกนะครับเห็นชัดๆเลยนะฮะขนาดครับขนาดของ2ตัวนี้นะฮะ Sony A7C กับ Sony A7 Mark III นะครับ Sony A7C เนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าแน่นอนส่วนที่เป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยของมันเนี่ยที่เราสังเกตเห็นเลยก็คือไอ้ตัวกะโหลกตรงนี้นะฮะจาก Sony A7 Mark III เนี่ยมาสู่ A7C เนี่ยกะโหลกตัวนี้ถูกตัดออกกะโหลกตรงนี้คืออะไรคือ EVF ครับถูกตัดออกแล้วไปใส่ไว้ที่ไหนมันถูกตัดออกไปใส่ไว้ที่นี่ครับด้านข้างครับมันไปอยู่ด้านข้างแทนซึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับพวก A6000 ซีรีส์ A6000 คือเอา EVF มาไว้ด้านข้างซ้ายแทนข้างบนมันก็เลยหายไปกลายเป็นความเรียบและแน่นอนว่าไอ้การที่มันถูกตัดออกไปแบบนี้มันทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงไปเหลือแค่ A7C เนี่ยจะหนัก509กรัมเดิม A7 Mark III เนี่ยหนักอยู่ที่650กรัมถัดไปนะครับก็คือเรื่องของ EVF EVF ของ Sony A7C เนี่ยมันจะเหมือนไม่มียางแต่จริงๆมันมียางไม่ใช่ยางอะไรยางหุ้มยางหุ้มตรงนี้ที่โดยปกติเนี่ยคุณเห็นไหม A7 Mark III เนี่ยจะมียางหุ้มใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แต่คุณคงไม่เห็นจากกล้องผมเพราะว่าเราเอาออกผมเอาออกครับเพราะว่าเวลาถ่ายวิดีโอผมติดกิมบอลฮะมันใหญ่มากมันเกะกะมันมานแต่ใครที่เป็นคอ EVF พวกสายถ่ายภาพนิ่งแบบต้องมองเข้าไปใน EVF เพื่อแบบจัดองค์ประกอบหรือทำอะไรแบบใช้สมาธิกับมันเนี่ยยางตัวนี้มันจะคุมตาได้พอดีแล้วก็มืดไปหมดแต่ในขณะที่ยางของ Sony A7C เนี่ยมันจะไม่ได้คุมตาได้ขนาดนั้น มันเพียงแต่ใช้ EVF เพื่อการมองแล้วก็วัดแสง อย่างละเอียดเท่านั้นแต่การจัดองค์ประกอบจริงๆเนี่ยไม่สะดวกผมจะใช้การจัดองค์ประกอบโดยใช้ไอ้ตัวนี้ LCD แต่ในขณะที่A7 Mark III เนี่ยสามารถจัดองค์ประกอบโดยมองผ่าน Electronic Viewfinder ได้สบายๆถัดมานะฮะก็คือเรื่องปุ่มถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าขนาดที่เล็กลงของ A7C เนี่ยทำให้มันสูญเสียปุ่มควบคุมไปหลายตัวจากเดิมเนี่ย Sony A7 Mark III เนี่ยนะฮะมีปุ่มควบคุมมีปุ่มวงล้ออยู่ด้านหลังแล้วก็มีปุ่มวงล้อนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีปุ่มคัสตอมนะครับ C1 C2 อยู่ข้างบน2ปุ่มตรงนี้นะแล้วก็มีปุ่มคัสตอม C3 อยู่ด้านซ้ายตรงนี้แล้วปุ่มคัสตอม C4 อยู่ด้านล่างที่เป็นรูปถังขยะตรงนี้นะฮะแต่ในขณะที่ Sony A7C เนี่ยไอ้วงล้อด้านหน้าเนี่ยไม่มีนะฮะตรงนี้ไม่มีเหลือปุ่มวงล้ออยู่แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มคัสตอมข้างบนโล่งเลยครับไม่มีมีแต่ปุ่มอัดวิดีโอแต่ว่าปุ่มอัดวิดีโอก็ทำเป็นปุ่มคัสตอมได้นะคือมาตั้งได้ว่าให้มันกลายเป็นทำแอคชั่นอะไรซึ่งณปัจจุบันผมไม่ได้ใช้อัดวิดีโอผมใช้เป็นไวบาลานซ์นะผมตั้งคัสตอมเป็นไวบาลานซ์เอาแล้วก็ไอ้ส่วนที่หายไปเนี่ยนอกจากไอ้ปุ่มคัสตอม2อันนี้แล้วเปลี่ยนมาเป็นปุ่มอัดวิดีโออันเดียวเนี่ยก็คือปุ่มคัสตอมทางด้านนี้ที่ EVF มันมาอาศัยอยู่ยึดที่แล้วนะครับ ไม่มี ก็จะเหลือปุ่มคัสตอมปุ่มเดียวก็คือปุ่มด้านล่างตรงนี้ที่เป็นรูปถังขยะแต่ว่าถึงปุ่มน้อยนะฮะ Sony A7C ก็ให้มาอีกอย่างนึงก็คือความใหญ่ของปุ่ม
F on นะครับมันจะใหญ่กว่า F on ของ A7 Mark III A7C เนี่ยปุ่ม F on ใหญ่กว่าปุ่มอัดวิดีโอนะฮะถ้าใครชอบใช้ปุ่มอัดวิดีโออยู่นะฮะ A7C ปุ่มอัดวิดีโอใหญ่กว่าแล้วอยู่ตรงนิ้วเลยอยู่อย่างนี้เลยนะคือมันช่วยทำให้กดแล้วรู้ว่ากดใช่แต่ว่ากดชัดเจนผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีผมตั้งชัตเตอร์เป็นปุ่มอัดวิดีโอดังนั้นเราพอจะพูดได้ว่า Sony A7 Mark III เนี่ยควบคุมได้สะดวกกว่ารวมทั้งคลิปที่มันยาวกว่าด้วยจับถนัดมือเข้ามือแล้วเวลาคอนโทรลในฐานะคนถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมีปุ่มเยอะๆเนี่ยคอนโทรลง่ายกว่าเพราะว่าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยเราเปลี่ยนค่าอยู่แบบบ่อยพอสมควรเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นถ่ายรั่วถ่ายอะไรเงี้ยการเข้ามือจับแบบนี้สะดวกกว่าสำหรับคนถ่ายภาพนิ่งอันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเรื่องของการคอนโทรลที่มันทำได้ง่ายกว่าส่วนสเปคเรื่องของจอ LCD คือสเปคอ่ะมันเหมือนกันแหละแต่ว่าจอ LCD ของ Sony A7 Mark III เนี่ยมันเปิดได้แค่นี้ครับอย่างมากสุดบิดขึ้นมันก็ได้แค่นี้บิดลงสุดมันได้ประมาณนี้ส่วน Sony A7C นะครับจอ LCD เนี่ยมันฟลิปได้ครับมันฟลิปได้มาแบบนี้มาด้านหน้าเลยแบบนี้นะฮะเพราะงั้นมันหมดปัญหาครับมันกลายเป็นได้ทุกที่ทุกทางนะครับถ่ายด้านหน้าเลยก็หันหน้ามาเลยถ่ายสูงปุ๊บงี้เลยพลิกกลับไปข้างหลังเก็บให้เป็นแบบนี้สะดวกนะครับหรือว่าไม่ต้องการให้เห็นจอเลยปิดแบบนี้เข้าไปเลยมันก็เป็นการดับจอไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกในเรื่องของการใช้งานไอ้ตัว LCD ด้านหลังนะครับซึ่ง A7C ใช้งานได้ง่ายกว่าแน่นอนสำหรับพวกสายขึ้นกิมบอลนี่ก็ค่อนข้างจะสบายเช่นถ่ายมุมโดรนมุมโดรนนี้ต้องการอย่างนี้เลยนะฮะต้องการอย่างนี้เลยฮะบิดพี่บิดลงแบบนี้เลย90เลยอาจจะแบบเยื้องๆนิดหน่อยแต่ว่ามันต้องเยอะอ่ะเพราะว่าผมเห็นหน้าถ่ายต้องการจอที่ลงได้ขนาดนี้หรือว่ามุมต่ำเงี้ยถ่ายเท้าแล้ววิ่งไปเรื่อยต้องแบบนี้เลยนะซึ่งตัวนี้มันซัพพอร์ตหมดหรือว่าถ่ายบล็อกหันหน้ากลับมาอย่างนี้เลยหันหน้ากลับมาอย่างนี้เลยการพลิกจอขึ้นกิมบอลมีผลกับสเตบิไลซ์ป่ะก็สเตบิไลซ์ตอนเปิดมันออกมาดิต่อมาเรื่อง SD card slot นะครับตัว Sony A7 Mark III นะครับ SD card slot ตัวนี้เขาให้มา2 slot SD card slot เนี่ยมาเป็น dual เนี่ยมันดียังไงก็คือมันตอบโจทย์ด้านการทำงานแบบโปรคือคุณอาจจะไปถ่ายงานสำคัญมากแล้วคุณก็ไลท์2 slot พร้อมกันเลย back up เผื่ออันไหนเจ๊งไม่มีปัญหาหรือว่าคุณอาจจะไลท์รอเป็นสล็อต1ไลท์ JPEG เป็นสล็อต2แล้วเอาวิดีโอไปเก็บไว้ใน JPEG หรือคุณจะถ่ายรอ JPEG 1สล็อตแล้วคุณก็เอาวิดีโอไปเก็บอีกสล็อต1สล็อต2คือแยกกันหรือว่าคุณเป็นสายถ่ายวิดีโอแบบหนักๆแบบต้องการความต่อเนื่องเลยแล้วว่าถ้ามันตัดปั๊บเนี่ยต้องเปลี่ยนสล็อตได้เลยแบบตอนเราไปถ่ายญี่ปุ่นถ่ายยาวอย่างเดียวไม่สนใจใส่256สล็อต1สล็อต2พอสล็อต1ใกล้หมดมันต่อสล็อต2เลยไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้คือการถ่ายแบบโปรที่มันสะดวกนะฮะแต่ว่า A7C จะให้มาแค่1สล็อตเท่านั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาให้มาสล็อตเดียวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเล็งเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบเพิ่งเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใช้แบบนั้นหรือเปล่าหรือด้วยการอยากประหยัดพื้นที่หรือพื้นที่มันใส่ไม่ได้จริงๆทำให้มันคอมแพกไม่ได้อยากประหยัดแต่มันไม่มีพื้นที่จะใส่แล้วถ้าเกิดว่าไม่งั้นมันต้องสูงมันไม่มีรูใส่แล้วมันคือมันได้แค่นี้ข้างล่างก็ใส่ไม่ได้มันไม่มีพื้นที่หรือมันสองเหตุผลรวมกันก็คือสำหรับคนเริ่มต้นยังไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แล้วก็พื้นที่ก็ไม่มีให้ใส่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะออกแบบมาแบบนี้ตรงนี้เลยมองว่าเป็นข้อเสียเปรียบถ้าเทียบกับ A7 Mark III A7C จะเสียเปรียบเรื่องการ์ดสล็อตต่อมาเป็นเรื่องของแบตบ้างแบตเตอรี่จะใช้ตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็น NP-FZ100 ซึ่งเป็นแบตที่อึดมากต่อมาเรื่องของการจัดการพลังงานปรากฏว่า A7C เนี่ยจัดการพลังงานได้ดีกว่าโดย Sony A7C เนี่ยถ้าเปิด LCD ถ่ายนะฮะจะถ่ายได้740ภาพส่วน Sony A7 Mark III ถ้าเปิด LCD ถ่ายนะฮะจะถ่ายได้710ภาพดีกว่า30ภาพไม่ได้รู้สึกมากหรอกนะฮะแต่ว่าก็เราก็เห็นว่าเขาพยายามจะจัดการพลังงานได้แล้วก็ถ้า Sony A7C นะฮะเปิด Viewfinder จะถ่ายได้680ภาพตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเปิด LCD ถ่ายได้740แต่เปิด Viewfinder ถ่ายได้680ภาพนะครับเอ๊ะทำไมเปิด Viewfinder นี่เล็กนิดเดียวทำไมกินพลังงานผมไม่รู้ครับช่างมันอย่าไปสนใจฮะเพราะว่าข้อมูลถูกข้อมูลมันเป็นงี้ฮะก็คือ Sony A7C เปิด Viewfinder ถ่ายได้680ภาพพอเป็น Sony A7 Mark III นะครับเปิด Viewfinder จะถ่ายได้แค่610ภาพต่างกัน70ภาพเลยอันนี้ให้เห็นถึงการจัดการพลังงานนะครับว่า A7C จะจัดการพลังงานได้มากกว่าในขณะที่ใช้แบตแบบเดียวกันเป๊ะพอร์ตและการเชื่อมต่อตัว Sony A7C และ A7 Mark III เนี่ยสามารถใช้สายในการเชื่อมต่อได้อันนี้กรณีว่าถ่ายแล้วก็เอาส่งเข้าไปในคอมผ่าน Imaging Aid อะไรเงี้ยนะแต่ว่าสเปคมันเป็นแบบนี้ฮะ Sony A7C เนี่ยนอกจากสายแล้วมันก็ยังใช้ Wireless PC Remote ได้แล้วก็เขาบอกว่า Improve FTP แล้วก็ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 5 GHz ในขณะที่ Sony A7 Mark III เนี่ยก็มี FTP นั่นแหละแล้ว Wi-Fi เนี่ย
จะเป็น Wi-Fi 2.4 GHz อ่ะให้รู้ไว้ว่าสเปคมันเป็นแบบนี้จ้ะพวกที่ถ่ายแล้วเอาเข้าคอมถ่ายแล้วส่งเข้าคอมอะไรเงี้ยหรือว่าใครที่ส่งผ่าน Wi-Fi ส่งภาพผ่าน Wi-Fi อะไรเงี้ยก็รู้ว่าสเปคมันต่างกันนะจบไปอันนี้ก็คือเรื่องการเปรียบเทียบเรื่องของขนาดแล้วก็พวกพอร์ตพวกสเปคอะไรต่างๆถัดมาดีกว่าครับเป็นเรื่องของภาพนิ่งสายภาพนิ่งมีจุดที่แตกต่างกันยังไงบ้างบอกก่อนว่าทั้งคู่นะฮะเป็นFull frame sensor ขนาด24เมกะพิกเซลหรือ24ล้านนั่นเองนะครับเหมือนกันเป๊ะให้คุณภาพภาพที่เหมือนกันนะครับจากการใช้งานที่ผมใช้มาไม่ได้รู้สึกแตกต่างเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างที่ดีเทลนิดนึงนะครับนิดนึงจากการที่ผมเทสมาก็คือสีสกินโทนด้วยการใช้เลนส์เดียวกันเซตติ้งเดียวกันสกินโทนที่ได้ A7C นะครับจะมีความอมชมพูมากกว่านิดนึงอาจจะมีการปรับเขามีการรีเอนจิเนียร์เรื่องของสีสกินโทนครับใช่ทำให้ดีขึ้นอมชมพูนิดนึงใครๆก็ชอบใครๆก็ชอบครับส่วน A7 Mark III เนี่ยมันจะติดเหลืองนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่านิดนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะสังเกตไหมนะแต่ตัวผมเห็นถึงผมจะเป็นคนที่ไม่สามารถจะแยกแยะเฉดของลิปสติกได้ก็ตามทีนะฮะเขาก็จะแยกแยะสิ่งที่เขาสนใจแต่สิ่งที่ผมสนใจนะฮะอย่างสกินโทนเนี่ยเห็นมาเยอะถ่ายมาเยอะจะดูออกครับผมพอดีลิปติกไม่ค่อยได้ใช้ปากซีดก็อย่าไปว่าผมนะผมขี้เกียจทาลิปโอเคเรื่องของสปีดชัตเตอร์บ้างตัว Sony A7 Mark III สามารถทำสปีดชัตเตอร์ได้สูงสุดที่1ต่อ 8,000 ในขณะที่ Sony A7C ทำสปีดชัตเตอร์ได้สูงสุดอยู่ที่1ต่อ 4,000 ถัดมาเป็นเรื่องของระบบออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสของ Sony A7C เนี่ยมันมีความสามารถที่มากกว่า Sony A7 Mark III ก็คือมันสามารถจะใช้ Real Time Tracking ได้นะครับที่เป็นระบบ AI นะฮะภาษาที่เราใช้กันก็คือ Touch Trackingทันทีที่ทัชเข้าไปปั๊บไอตัว track เนี่ยมันจะตาม subject ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็จะตามของก็ได้คนก็ได้นะครับสะดวกมากทัช tracking ระบบ AI จะทำการคำนวณผมเคยอธิบายเรื่องของระบบ AI ไปแล้วมันคำนวณจากประมาณ5สิ่งนะครับเรื่องสีแพทเทิร์นเรื่องเชฟเรื่องอะไรพวกนี้มันจะจดจำแล้วมันก็เรียนรู้ที่จะติดตามไปในขณะที่ Sony A7 Mark III นั้นไม่ได้มีฟีเจอร์นี้คุณไม่สามารถทัชแทร็กกิ้งได้ภาพนิ่งไอ้ทัชแทร็กกิ้งดียังไงก็คือเวลาที่คุณจะถ่ายแบบวิ่งเข้าหากล้องหรือว่าจะถ่ายแบบเป็นบางส่วนที่มันอาจจะมีการแอคชั่นด้วยนะครับเช่นถ่ายเท้าเนี่ยอะไรเงี้ยพวกนี้จะช่วยได้จะจิ้มไปจิ้มเลยหรือวิ่งผ่านหน้ากล้องอะไรจิ้มไปนะครับมันก็เมคชัวร์มันไม่หลุดอ่ะแล้วมันก็จะตามอยู่อย่างนั้นน่ะวิ่งแบบไล่ทิศทางดิ๊กทัชแท็กกิ้งเลยจบอันนี้ก็ถือว่า A7C จะเหนือกว่าในจุดนี้นะครับถัดมาก็มีเรื่องของ IAF ของ A7C นะฮะมันสามารถจะเลือกตาได้นะฮะคือในบางกรณีเนี่ยที่สมมติว่าคุณถ่ายแบบไปแล้วบังเอิญมันเลือกตาให้แต่ไปเลือกตาหลังนะฮะ อันนี้หมายถึงว่าตาที่มันอยู่หน้าถึงเวลาเราเอียงคือเวลาถ่ายรูปพอร์เทรตเนี่ยเราคงไม่แบบหันหน้าตรงขนาดนี้หน้าตรงก็จะหน้าแป้นไม่ค่อยมีใครยินยอมที่จะถ่ายหน้าตรงนะฮะเขาจะหันหน้าสี่ห้าองศาอย่างนี้นะครับเหล่าคางนิดนึงเหล่านิดนึงทีนี้พอหันแบบนี้เนี่ยมันจะมีตาที่อยู่ด้านหน้ากับตาที่อยู่ด้านหลังนะฮะระนาบเป็นแบบนี้และแน่นอนว่าเราอยากให้ตาที่อยู่ด้านหน้ามันชัดถ้าสวยๆขึ้นมาฮะไปจับตาหลังมันไปจับตาหลังครับมันก็เปลี่ยนไม่ได้ก็กลายเป็นข้างหน้าเบลอข้างนี้ชัดตาหลังชัดลำคาญนิดนึงโซนี่ A7C มันสามารถที่จะเลือกตาได้นะครับอันนี้ให้รู้ว่ามันมีฟีเจอร์นี้นะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดเป็นเฟิร์มแวร์เก่าๆเนี่ยผมเคยเจอแต่ว่าตอนนี้ไม่เคยเจอนะอันนี้ต้องบอกเอาหน้าปัจจุบันก่อนเพราะว่า Sony A7 Mark III ผมก็อัปเดตเฟิร์มแวร์มาตลอดฟังมาถึงตรงนี้ดูอินี่สะดวกเนอะมันดู A7 4สะดวกเทคโนโลยีมันใหม่กว่าภาพนิ่งแต่เราได้เกริ่นไปตอนแรกว่าอันนี้สะดวกมันสะดวกกว่าแน่นอนครับอันนั้นเทคโนโลยีเรื่องของตาซึ่งอย่างที่บอกว่าใครที่ซื้อ A7 Mark III มาคุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะเพราะว่าเขามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคุณต้องอัปเดตนะซื้อมาปุ๊บตอนนี้เนี่ยไม่อัปเดตไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีถดถอยไปนิดนึงนะคุณต้องอัปเดตนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วนะแล้วคุณบอกว่าเอ้ย A7 Mark III เหมาะกับฉันซื้อไปอัปเดตนะครับไม่อัปเดตเนี่ยคุณจะไม่ได้ความรู้สึกแบบที่ผมกำลังเล่าอยู่ในคลิปนี้นะ คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเอาทำไมเหมือนมันขนาดนั้นวะโซนี่ไม่ทิ้งไงโซนี่ไม่ทิ้งที่ตอนแรกเนี่ยเฟิร์มแวร์ไม่ได้ดีขนาดนี้นะโซนี่อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ A7 III เนี่ยดีขึ้นเยอะนะเอาที่เฟิร์มแวร์ปัจจุบันเลือกตาซ้ายตาขวา A7C มีให้แต่ก็สำหรับ A7 Mark III จากประสบการณ์ที่ใช้ก็ไม่ได้มีปัญหามากนะต่อมา A7C มีอีกฟีเจอร์นึงก็คือปุ่ม F on ที่ตอนแรกผมเล่าให้ฟังว่ามันใหญ่ขึ้นประเด็นคือมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวแต่ว่ามันมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาคือทันทีที่คุณกด F on ด้านหลังเนี่ยนะครับเวลาถ่ายรูปแปลว่าแน่นอนว่าณปัจจุบันนี้เวลาที่ผมถ่ายรูปผมใช้ระบบโฟกัสเป็นแบบคอนติเนียลแล้วผมก็จะกดชัตเตอร์ครึ่งแช่หรือไม่ก็กด F on แช่แล้วเดินเข้าเดินออกถ่ายเดินเข้าปุ๊บกดเดินถอยกด
เนี้ยมันสะดวกนะครับมันไม่จะมาติดดิดแกรกดิดดิดก็ไม่มีแล้วนะฮะเพราะงั้นมันจะเป็นคอนติเนียลมันจะไม่มีโอกาสพลาดที่แบบติดดิดแล้วมือเผลอถอยนิดนึงเอาตาเบลออะไรเงี้ยมันจะไม่พลาดแบบนั้นแล้วมันจะคมชัดทุกภาพด้วยการใช้คอนติเนียลบึ๊ดกดแช่เพราะงั้นเวลาที่กดแช่เนี่ยผมจะใช้ปุ่ม F on ในการกดแช่นะครับจะไม่ได้เลี้ยงชัตเตอร์เพราะเมื่อยเมื่อยกว่า F on สบายกว่าเยอะแล้วชัตเตอร์มีสมัครลั่นไกลอย่างเดียวเปี้ยงเปี้ยงนี่เลยปุ่ม F on ของ A7C เนี่ยจะมีฟีเจอร์เพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากจะเป็น F on แล้วนะครับสมมติว่าโฟกัสเข้าตามก็จะแท็กตาอย่างนี้ใช่ไหมแท็กตาอย่างนี้ปึ๊บเข้าออกเข้าออกไม่มีปัญหาเกาะตาติดนี้มันยังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นออโต้ทแทร็กกิ้งให้ด้วยโดยคุณไม่ต้องไปทัชนะครับสมมติว่าในขณะที่คุณกำลังโฟกัสตาอยู่แล้วบอกให้แบบหมุนนะครับเขาหมุนปุ๊บหมุนด้านหลังมันจะเปลี่ยนไอการโฟกัสนั้นนะให้กลายเป็นแทร็กกิ้งไปที่หัวแบบเพราะงั้นตอนที่เขาหมุนหรือเขาอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นแทร็กติดหัวเลยหรือเขาเดินเข้าเดินออกเลยถ้ามันหาตาไม่เจอตาใช่มันแทร็กให้ด้วยมันเป็นการแทร็กเลยโดยอัตโนมัติเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นความสะดวกในการถ่ายภาพนิ่งคือด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาคือ one hand operate ไม่ต้องไปกด2มือ2มือมือเดียวเนี่ยอีกมือทำอะไรถือไฟถือไฟถ้ามาคนเดียวถ้าต้องใช้นะเงาเงาถือไฟถือพัดลมถือพัดลมแบบร้อนแบบร้อนถือพัดลมหรือต้องการแบบช็อตผมปิวถือพัดลมอีกมือนึงก็ไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็คือนิ้วโป้งกด F on ปุ๊บชัตเตอร์ยิงเปียงเปียงแล้วมันแทร็กได้ด้วยแบบไม่หลุดนะครับอันนี้เป็นความสะดวกมากด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาเขาวางว่า one hand operate นะครับมันจะได้ตรงนี้มาด้วยซึ่งฟีเจอร์ของ A7 Mark III ไม่มีตรงนี้เป็นแทร็กก็แทร็กไปก็เหมือนกับเลี้ยงชัตเตอร์ธรรมดาถัดมาอีกเรื่องนึงอันนี้ผมแอดออนเข้าไปนะครับไม่เป็นข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ว่ะจะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่ไม่เป็นข้อมูลในเชิงสเปคไม่เป็นข้อมูลในเชิงจับต้องได้ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นประสบการณ์ผมมากกว่าคือการทำออโต้ไวบาลานซ์นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ย Sony A7 Mark III เนี่ยการทำออโต้ไวบาลานซ์ยังมีข้อผิดพลาดหลุดมาบ้างยังมีหลุดมาบ้างนะครับในเวลาที่ยากเย็นแสนเข็ญยกอย่างเช่นช่วงโพสเพลสจะเปลี่ยนจากแสงตอนเช้ากลายเป็นแสงเช้ามันจะมีช่วงประมาณ 6:40 เปลี่ยนกลายเป็นแสงเช้าก็คือ 6:45 ช่วงก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นมาแบบขึ้นพ้นขอบตึกคือจริงๆมันขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมไม่ถ่ายสยามมันยังไม่ขึ้นพ้นขอบตึกตึกมันยังบางอยู่ตอนนั้นน่ะออโต้ไวบาลานซ์จะงงๆนิดนึงที่ผมเคยไปใช้นะ A7 Mark III เนี่ยมันจะติดน้ำเงินหน่อยทีนี้ถ้าเกิดมันเข้าไปอยู่ในเงาตึกขนาดนั้นเนี่ยตอนช่วงที่แสงมันยังไม่แบบขึ้นมาเต็มผมเคยเจอว่ามันติดสกินน้ำเงินเหมือนกันออกน้ำเงินเบาๆหน่อยมีงงๆหน่อยมีงงๆนิดนึงนะฮะแต่ในขณะที่ออโต้ไวบาลานซ์ของไอตัว A7C เนี่ยผมยังไม่เจอข้อผิดพลาดจากการใช้งานมาคือผมเองเนี่ยบางทีก็ถ่ายออโต้ไวบาลานซ์บางทีก็ฟิกไวบาลานซ์แล้วแต่งานแต่ว่าช่วงที่แบบเทสมาเนี่ยก็คือแบบเทสหนักๆหน่อยออโต้ไวบาลานซ์เลยก็พบว่ามันค่อนข้างสเตเบิลมากไม่ว่าจะเป็นภายใต้แสงเหลืองหรือภายใต้แสงที่ค่อนข้างจะมีความงงหรือภายใต้แสงเมฆอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันทำงานได้ดีนะตรงนี้ความเห็นส่วนตัวอย่างเดียวไม่ผ่านการพิสูจน์อะไรเลยนะครับแค่ประสบการณ์ใช้งานประสบการณ์ใช้งานแล้วเปรียบเทียบกันก็รู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าออโต้ไวบาลานซ์ของ Sony A7C ทำงานได้เก่งกว่าอันนี้อาจจะใช้ยืนยันอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าเล่าเป็นประสบการณ์ให้ฟังโอเคจบไปนะฮะสำหรับภาพนิ่งถัดมาจะเป็นเรื่องของวิดีโอบ้างเดี๋ยวก่อนนะครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้ดูดีกว่านะภาพนิ่งภาพนิ่ง A7C ดูดีกว่าใช่ก็ไม่เชิงครับถ้าเกิดให้ผมสรุปเรื่องภาพนิ่งนะฮะจากประสบการณ์ของผมเลยเนี่ยการคอนโทรลกล้องเนี่ยสู้ A7 Mark III ยังไม่ได้เพราะว่า A7 Mark III เนี่ยคือคุณต้องเข้าใจก่อนภาพนิ่งกับวิดีโอมันต่างกันวิดีโอมันจะขึ้นกิมบอลคุณไม่ได้สัมผัสกล้องเลยคุณสัมผัสกล้องน้อยมากน้อยมากเพราะเราถือกิมบอลถือกิมบอลคุณสัมผัสกิมบอลคุณคอนโทรลกล้องคุณคอนโทรลไม่มากส่วนใหญ่ค่าวิดีโอมันจะฟิกอยู่แล้วเพื่อคุณสามารถจะถ่ายต่อเนื่องได้แล้วสีไม่เปลี่ยนแสงไม่เปลี่ยนอะไรก็ตามทีแต่ว่าภาพนิ่งไม่ใช่ภาพนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคุณเปลี่ยนโลเคชั่นคุณอาจจะเปลี่ยนไวบาลานซ์เปลี่ยนรูปแบบการถ่ายเช่นคุณถ่ายจากช็อตวันช็อตปึ๊กปึ๊กอยู่ดีคุณอยากถ่ายแอคชั่นขึ้นมาคุณอยากให้แบบกระโดดหรือหมุนหรือทำอะไรเออเปลี่ยนได้รวดเร็วคุณกดจึ๊กๆได้เลยไอ้พวกปุ่มคัสตอมอะไรพวกนี้มันสะดวกต่อการทำงานของคุณมากความเปลี่ยนได้รวดเร็วเนี่ยยังไงก็ต้องยอมรับนะฮะหรือว่าคุณแบบคุณใช้ 85 1.4 บางทีคุณถ่ายช็อตใกล้ close up อะไรเงี้ยบางที 1.4 ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดคุณตั้งเอาไว้ว่าไม่ได้บิดที่เลนคุณให้มาบิดที่ไอเนี่ยมันก็ปรับคอนโทรลนี้ได้อาจจะเปลี่ยนเป็น 2.8 หรือว่าเข้าใกล้มากๆหรือใช้50หรือว่าคุณใช้55 1.8 เนี่ยคุณเข้าใกล้มากๆแล้วคุณจะอยากจะ close แล้วคุณแบบอยากให้ตา2ตานี่มันชัดในขณะที่ระนาบมันต่างกันคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไป F4 ปุ่มปรับ F อยู่ตรงนิ้ว
นิ้วชี้อ่ะมันโอเปเรตง่ายออในงานภาพนิ่งใช่ครับภาพนิ่งมันอยู่ติดมือเราตลอดคือกล้องมันติดมือเราอะแล้วการจับถือเนี่ยไอ้ความที่มันแบบมันกระชับเข้ามืออย่างเงี้ยแน่นอนครับว่ามันสะดวกกว่าต่อให้คุณจะติดเลนแบบใหญ่เข้าไปมันก็ยังสะดวกกว่าคุณกำทั้งมืออย่างเงี้ยได้แล้วก็การที่แบบมองเข้าไปใน EVF นะครับถ้าสมมติว่าคุณติดยางเข้าไปแบบนี้นะฮะซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ได้ถ่าย EVF เนี่ยแต่ถ้าผมถ่ายติดถ่าย EVF เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเข้าไปอยู่ในโลกแห่งสมาธิมันมืดมันมีแบบคอมโพสอะไรแบบได้เลยอ่ะมันสะดวกเพราะงั้นเราจะมองแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวที่มากขึ้นไม่ได้เราต้องมองในการใช้งานจริงๆด้วยหลายๆอย่างมันเป็นแบบนี้แม้ในเรื่องของการโฟกัสไออย่าง IAF เลือกตาได้หรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังกึ่งๆใช่ไหมก็ยังกึ่งๆยังตอบแน่ชัดไม่ได้ว่าเฮ้ยโอเปเรตง่ายกว่านี่มันง่ายมันดีที่สุดสำหรับตากล้องอะไรอย่างนี้ป่ะมันยังตอบได้ยากเพราะว่าอย่างที่บอกว่า Sony A7 Mark III เองเนี่ยก็มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาเรื่อยๆอยู่ตลอดแล้วก็ทำให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆไออาการเนี้ยผมเคยเห็นในช่วงแรกเฉยๆแต่ว่าตอนหลังมันไม่เป็นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจังหวะใครไปใช้แล้วมันจะเจอบ้างอะไรเงี้ยผมก็ต้องเล่าให้ฟังว่า A7C มันเลือกตาได้นะแต่ว่าประสบการณ์การใช้งานของ A7 Mark III ของผมมันก็เป็นแบบนี้นะแต่ผมก็ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะโอเคหมดข้อสงสัยหมดข้อสงสัยไปสู่งานวิดีโอกันบ้างนะครับ okay. A7C กับ A7 Mark III เนี่ยบอกก่อนว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันสเปคเท่ากันนะครับก็คือสามารถถ่าย 4K 8บิตทีนี้เราต้องมาคุยเรื่องสีแล้วฮะ 4K 8บิต420นะครับก็คืออันนี้ก็ให้รู้ก่อนว่ามันเป็นสีแบบ8บิตทั้งคู่นะครับไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้ต่างกันนะถัดมานะครับมาถึงจุดแตกต่างกันแล้ว Sony A7C เนี่ยมันสามารถถ่ายวิดีโอได้ต่อเนื่องโดยไม่ตัดในขณะที่ A7 Mark III มันตัดที่30นาทีสำหรับคนที่เป็นสายถ่ายวิดีโอตั้งยาวไปเรื่อยๆแล้วนั่งพูดอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากให้ตัดเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆได้ไหมอะไรเงี้ยก็ให้มาใช้ A7C อันนี้คุณมา A7C เหอะเพราะว่ามันไม่ตัดมันถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าแบตจะหมดหรือว่าจนกว่ามันจะฮีทถ้าสมมติว่าอากาศคุณร้อนเกินไปอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าที่เทสฮีทมาก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับอย่างรีวิวที่เคยให้ดูไปก็สอยยาวต่อเนื่องไป2ชั่วโมงกว่าตามนั้นครับก็คือ A7C ไม่ตัดสำหรับคนที่ถ่าย S-Log 3 Sony A7C จะทำ ISO ต่ำที่สุดได้มากกว่า Sony A7 Mark III คือ Sony A7C เนี่ยจะทำ ISO ได้ต่ำสุดอยู่ที่500นะครับในขณะที่ Sony A7 Mark III เนี่ยทำ ISO ได้ต่ำที่สุดอยู่ที่800นะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงมันก็ดีเรื่องน้อยนะครับคือว่าด้วยความสว่างที่เท่ากันความสว่างที่เท่ากันการใช้ ISO ของตัว A7C น้อยกว่าพูดง่ายๆว่ามันสตาร์ทที่800หรือสตาร์ทที่500เนี่ยความสว่างมันเท่ากันแล้วเวลาที่คุณดัน ISO ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อให้ได้ความสว่างที่มากขึ้น Sony A7C มันก็จะไม่ไปที่ ISO ที่สูงเกินไปสูงขนาดไอ้ตัวที่ตัว A7 Mark III จะไปใช่ครับแต่ว่า ISO สูงแค่ไหนเนี่ยเอาจริงๆที่ผมบังเอิญไปเทส Sony A7C เข้าในจุดหนึ่งที่ผมอ่ะดันใส่ ND filter เข้าไปปรับแม็กเข้าไปในห้องนึงที่แสงน้อยแต่ว่าแสงลอดหน้าต่างเข้ามาแล้วผมอยากให้มันใสสว่างผมเลยเลือกที่จะดัน ISO ขึ้นอันนั้นคือเปิด F1.8 เรียบร้อยแล้วครับใส่ ND ครับแล้วลืมแล้วปัดรู้ตัวมั้ยไม่รู้ไม่รู้ตัวรู้ว่าใส่ ND แล้วลืมไว้ว่าปรับแม็กอยู่เพราะจากถ่ายข้างนอกมาปรับแม็กอยู่ไงนะครับ ND variable ไงผลก็คือทำให้ผมเผลอดัน ISO ของ Sony A7C เข้าไปอยู่ที่40,000ครับพี่น้องพังมาถามเลยดีกว่า 40,000 นี่มันน่าจะไม่เหลือป่ะถ่ายเสร็จแล้วขนลุกถ่ายเสร็จแล้วขนลุกทำอะไรลงไปกะว่าถ้าช็อตเสียไม่เอามาใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมไม่ได้เยินเดี๋ยวลองดูช็อตนี้ครับก็พอได้อยู่มันก็จะเห็นน้อยเป็นเกรนเป็นอะไรบ้างแต่ว่าน้อยสีมันไม่ได้แบบเป็นคัลเลอร์น้อยสีเพี้ยนๆมันก็โอเคอยู่ต่อมานะครับเรื่องของออโต้โฟกัส Sony A7C มีระบบออโต้โฟกัสที่ดีกว่า Sony A7 Mark III คำว่าดีกว่าไม่ได้หมายความแม่นกว่าเลยอะไรนะแต่ว่าฟีเจอร์มันเยอะกว่าผมไล่ให้ฟังเลยว่ามันมีอะไรบ้างในงานวิดีโอนะครับอันนี้อันแรกก็คือมีเรียลไทม์ IAF ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะจิกตาเข้าไปเลยเจาะตาเข้าไปอย่างนี้เลยใจนะฮะสบายใจว่าตาผมชัดแน่นอนนะสำหรับคนที่แบบถ่ายวิดีโอพอร์เทรตแล้วแบบเข้าใกล้ๆนะฮะแล้วก็แบบเฮ้ยอย่าโฟกัสจมูกอย่าโฟกัสจมูกลูกอย่าลูกสบายใจได้เกาะตามันเกาะตาให้คุณอ่ะเรียลไทม์IAFถัดมา
A7C มันยังมีความสามารถในการใช้ระบบ AI Touch Tracking อันนี้แหละอย่างที่บอกในภาพนิ่งมันก็มีในวิดีโอมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะก็คือ Touch ปั๊บมันก็จะ Track ตามแบบสมมติว่าแบบคุณวิ่งหมุนติ้วอะไรในงานวิดีโอเต้นเต้นนี่ผมบอกเลยว่าสะดวกมากนะครับแล้วก็จากประสบการณ์การถ่ายของผมนะที่ถ่ายวิดีโอเต้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไม่มี Touch Tracking เนี่ยบางทีคุณไปเจอเคสยากๆยากมากๆนะฮะก็คือผมไม่รู้ว่าคุณเคยไปถ่ายที่ตรงกราฟฟิตี้มั้ยด้านหลังมันจะมีการเพนติ้งของศิลปินกราฟฟิตี้นะครับนะเอานางแบบไปเต้นตรงนั้นเต้นไปเต้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันแทร็กไม่ได้เนี่ยบางทีมันไปแทร็กกราฟฟิตี้ข้างหลังเพราะว่ากราฟฟิตี้ข้างหลังมันคอนทราสต์เยอะกว่านะครับมันหลุดได้ง่ายๆเลยแต่ในขณะที่การมีทัชแท็กกิ้งเนี่ยช่วยให้โอกาสหลุดน้อยกว่าคุณทัชเข้าไปที่ตัวแบบเลยนะครับจิ้มไปเลยครับโอกาสหลุดน้อยกว่าเยอะฮะเคสแบบนี้คือเคสยากนะฮะการมีท่าแท็กกิ้งช่วยได้เยอะและอีกเคสนึงก็คือเรื่องการถ่ายวล็อกถ่ายวล็อกเนี่ยบางทีแบบกำลังพูดกันอยู่ยกอาหารขึ้นอยากให้โฟกัสอะไรอาหารจิ้มไปที่อาหารดิสะดวกครับแล้วมันก็แท็กอาหารคงไม่แต่เขาไม่มีใครแบบร่อนอาหารไม่ร่อนเราก็ต้องกลับมาที่คนเราก็มาจิ้มหน้าคนจิ้มหน้าคนเอานะครับคอนโทรลได้นะครับดูเฟรนลี่อ่ะใช้งานง่ายนะครับอันนี้คือเรื่องของการมีระบบทัชแท็กกิ้งได้นะฮะมันสะดวกถัดมา A7C สามารถปรับแต่ง AF Transition Speed และ AF Subject Chip Sense ได้ Transition Speed คือสมมติว่าคน2คนอยู่คนละหน้าอย่างงี้ทัชไปที่หน้าคนแรกชัดทัชไปที่หน้าคนที่2มันสามารถเลือกได้แบบจะช้าๆสมูทหรือว่าแบบฟึบก็ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือ Transition Speed ส่วน AF Subject Chip Sense เนี่ยก็คือ Sensibility สมมติว่ามีอะไรมาตัดหน้าเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเลยไหมแค่ไหนแค่ไหนคือไปโฟกัสไอ้ที่ตัดหรือเปล่าหรือว่าจะโฟกัสอันเดิมหรือยังอยู่อันเดิมแบบช้าๆนิดนึงค่อยๆความรู้สึกช้าอ้าวตัดแล้วหรอเดี๋ยวยังไม่อยู่ที่เดิมโฟกัสให้แบบนึงนะโฟกัสให้แล้วอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือมันเซนซิทีฟช้านิดนึงนะครับหรือว่าพอตัดปั๊บเฮ้ยตัดแล้วปุ๊บจับคือเซตจับเลยจับเลยอะไรอย่างงี้คุณสามารถที่จะเซตได้นะครับถัดมา A7C มีความสามารถในเรื่องของการทำเมนูโฟกัสในโหมดวิดีโอที่ชาญฉลาดวาง subject เอาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ปรับเมนูหมุนเอาอะไรเงี้ยพอย้ายไปอีกนิดนึงหมุนเหนื่อย A7C ช่วยได้คุณปรับเมนูนี่แหละแต่ห้ามปรับที่เลนนะคุณต้องไปปรับที่ตัวกล้องนะปรับโหมด AFC เนี่ยให้มันกลายเป็นเมนูโฟกัสมีความสามารถนึงก็คือคุณสามารถทัชเข้าไปได้นะฮะหรือว่าคุณทัชเข้าไปที่ subject ของคุณปุ๊บมันก็จะเป็นออโต้โฟกัสปุ๊บหยุดพอเจอปั๊บหยุดแล้วมันก็กลับสู่ความเป็นแมนนวลโฟกัสคราวนี้คุณปรับเปลี่ยนอะไรมันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนไฮบริดเลยนะเหมือนไฮบริดเลยสะดวกนะครับอันนี้สะดวกมากๆมากจริงๆแล้วคนใช้แมนนวลโฟกัสนะครับคือให้มันช่วยไปเลยแล้วคุณจะไปหมุนต่อก็ได้ก็เรื่องของคุณจบเลยทายไปดีขยับนู่นขยับนี่อะไรไม่มีปัญหาเปลี่ยนมาอีกทัดใหม่ขยับปุ๊บไม่มีปัญหานะครับหรือว่าถ่ายวีดีโอที่มันเป็นลักษณะของวีโอพัทเทรดหรือ MB อะไรก็ได้ด้านหน้ามีแบบดอกหญ้าเบอร์ๆนางเอกเดินเข้ามานะครับแล้วชัดเลยนะต้องแมนนวลนะอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ให้นางเอกวิดีโอยืนก่อนยืนทัดปั๊บโอเคเองถอยไปแล้วเดินเข้ามาใหม่เดินเข้ามาปุ๊บหน้าชัดสะบัดผม ชัดนะครับไม่มีการไปแบบอันนี้ทำให้แบบดูไหมเนี่ยไม่ทำอะไรอย่างนี้สะดวกมากสำหรับการถ่ายวิดีโอนะฮะแต่ว่าความสามารถนี้มันไม่ได้มีอยู่ในภาพนิ่งนะผมลองเล่นละมันถึงได้บอกว่าถ่ายวิดีโออันนี้ดูเป็นทางเลือกถ้าเป็นภาพนิ่งผมก็ยังต้องหมุนเหมือนเดิมนะทั้งหมดนี้ที่เราไปให้ฟังก็คือความสามารถของ Sony A7C เกี่ยวกับเรื่องของการทำออโต้โฟกัสที่มันเข้ามาช่วยเราในการถ่ายวิดีโอได้สะดวกมากถัดมาดีกว่าเรื่องของการกันสั่นในงานวิดีโอการกันสั่นในภาพนิ่งเนี่ยไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วตอนนี้เหมือนการกันสั่นในภาพนิ่งเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงแล้วเป็นพื้นฐานต้องทำได้ต้องมีแต่ว่าจะมาพูดถึงการสั่นในงานวิดีโอซะมากกว่าเช่นเดินถือถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าการสั่นในบอดี้ของ2ตัวนี้มันมีทั้งคู่แต่ด้วยความที่กล้อง Sony A7C เนี่ยมันมีน้ำหนักที่เบากว่านั่นทำให้เวลาที่ถือถ่ายเดินถือถ่ายเนี่ยผมมองว่ามันจะสั่นกว่านิดนึงแล้วก็สมมุติว่าเอาไปขึ้นกิมบอลใหญ่ด้วยความที่กล้องมันเบาหรือผมก็ติดเลนเบาเข้าไปด้วยมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่บนกิมบอลหนักนิดนึงดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าบอดี้เบาแล้วมันจะได้เปรียบเสมอไปนะครับมันก็จะมาติดเรื่องนี้นิดนึงเรื่องของผมรู้สึกว่ามันสั่นมากกว่าโอเคอันนั้นคือเรื่องการสั่นแบบถือถ่ายต่อไปก็จะเป็นเรื่องการสั่นแบบถือถ่ายแต่เป็นการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์คือใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะฮะ Sony A7C จะได้เปรียบมากกว่า Sony A7 Mark III ตรงที่ว่ามันมีไจโรเดต้าฝังเข้าไปในไฟล์เอาไว้ทำอะไร
เอาไว้ให้คุณสามารถจะถือกล้องถ่ายได้เหมือนกับใช้กิมบอลโดยไม่ต้องใช้กิมบอลนะฮะมันจะนิ่งขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันมีไจโรเดต้าฝังในไฟล์นะครับโดยผมทำคลิปสอนเอาไว้แล้วว่าใช้ยังไงนะไปใช้คู่กับซอฟต์แวร์คาทาลิสต์นะครับทำกันสั่นเลยเหมือนกิมบอลเหมือนลอยเลยแค่อาจจะต้องเราถ่ายเผื่อนิดนึงนะถ่ายเผื่อพื้นที่เพราะมันจะครอบเข้าไป นะครับบางคนก็ถามว่าเอ้ยพี่มันจะเสียคุณภาพความละเอียดไหมผมมองว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่รู้สึกตอนให้มันขยายมาอีกนิดนึงมันก็ไม่รู้สึกผมถ่ายเป็น 4K ด้วยไม่ได้รู้สึกอะไรซึ่ง A7 Mark III ไม่ได้ถูกใส่มาเพราะงั้นมันก็จะเสียเปรียบ A7 III ตรงที่มันไม่มีจาโรเดต้าอยู่ในไฟล์นะครับไม่สามารถที่จะถือถ่ายแล้วก็เอาไปทำในโปรแกรม Catalyst ได้อะไรประมาณนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ่ายภาพนิ่งก็จะมีคนรีเควสให้ถ่ายวิดีโอไม่ได้เอากิมบอลไปจะถ่ายได้ไหมถ่ายได้ถ้าคุณมี Sony A7 III มันถ่ายเป็นช็อตสั้นๆอยู่แล้วนิดเงี้ยเหมือนกิมบอลเลยสวยแต่ด้วยความเล็กนะ Sony A7 III ก็ขึ้นกิมบอลได้แบบสะดวกคุณก็พกกิมบอลที่ไม่ต้องใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะถ่ายวิดีโอพอร์เทรตแล้วใช้กิมบอลอ่ะยังไงก็ต้องเป็นกิมบอลอย่างน้อยๆก็จะเป็นชื่อหยุน Vivo S เพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้ชื่อหยุน Vivo S คุณก็อาจจะเปลี่ยนเลนส์ที่มันหนักขึ้นไม่ได้เลนส์เบอร์หลังเยอะๆเงี้ยก็ไม่ได้อันนี้เราต้องมาว่ากันตามการใช้งานจริงต้องยอมรับว่าขนาดกับเรื่องถ่ายวิดีโอตรงนี้ไม่ได้เป็นผลขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคุณจะถ่ายวิดีโอพอร์เทรตมันไม่ได้ถ่ายฟล็อกยังไงก็ต้องหนักแต่ถ้าถ่ายวล็อกได้ก็ขึ้นกิมบอลชื่อหยุนเคลน M2เหมือนที่เราทำวล็อกไปดูแล้วอันนั้นสบายอันนั้นโคตรชอบเป็นเยาวราชลองไปเยาวราชยากๆถือถ่ายเลยเดินข้างหน้าเลยมาลองดูเทียบกันของสัมย่านมิตรทาวกับเยาวราชจะเห็นเลยว่าสัมย่านมิตรทาวมีความแบบนิดนึงแต่ของเยาวราชดูโอเคเลยสมูทมากแต่ก็จำกัดว่าก็ต้องใช้กับเลนคิดแล้วก็จะเวิร์กแต่ว่าเลน20มีคนถามเข้ามาเลน20นะฮะมีคนถามเข้ามาแต่ผมไม่มีเลน20ก็เลยยังไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะมีได้ถ้าใครอยากเห็นผมรีวิวเลน20นะฮะรีเควสเข้ามานะฮะช้อปปิ้งได้ฮะคุณก้าวจะได้อนุมัติให้ผมไปซื้อเลน20นะครับก็โอเคอยู่ก็โอเคใช่ไหมก็สบายใจแล้วคุณก็ได้ดูรีวิวเลน20ด้วยแล้วได้มาตอบคำถามคุณนะว่าเลน20ติด Sony A7C ขึ้นกิมบอลชื่อหยุนเคลน M2 ได้หรือเปล่านะครับผมไม่ได้อยากได้อะไรนะฮะแต่ว่าช่วยกันช้อปปิ้งได้นะครับก็จะได้มีกำลังใจอ๋อครับผมใช่มั้ยไม่แต่บอกว่าเลนคิดที่มาด้วยอ่ะมาด้วยกันน่ะมันก็ดีนะก็ดีครับมันคือเดฟสวยอะก้าวชอบตัวเนี้ยรู้สึกเลยคือมันเหมาะกับการถ่ายวิดีโอวล็อกนะคือว่ามันไม่ได้เบลอหลังมากจนเกินไปมันยังเห็นฉากเห็นอะไรนี้เนี่ยมันก็ได้มิติของความเป็นฟูลเฟรมอยู่ซึ่งมันเป็นการเบลอหลังที่กำลังพอดีแล้วน้ำหนักที่ไม่มากทำให้มันติดกับ Sony A7 III แล้วก็ขึ้นชื่อของ Canon M2 ได้ใช่อันนี้มันเป็นคู่กันเพราะงั้นผมเลยมองว่าถ้าใครจะซื้อ Sony A7 III ซื้อเลนคิดเถอะก็เลนคิดโอเลยนะซื้อติดมาด้วยคุณน่าจะได้ใช้นะครับได้ใช้บ่อยแน่นอนผมก็ใช้อยู่ผมก็ใช้ครับคุณได้ใช้แน่ๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีรีวิวเลนคิดนะครับแยกออกไปก็จะไม่ได้รีวิวหนักอะไรนะฮะเพราะว่าเลนคิดก็เลนคิดจะให้มาดูผลว่าที่ผมไปถ่ายตามสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงได้นะฮะเรื่องเลนคิดนะครับดูอันนี้ก็ยังไปซื้อไม่ได้ใช่มั้ยซื้อได้แต่ว่าเอ๊ะจะซื้อมีเลนคิดดีมั้ยดีเดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงไปดูอีกคลิปนึงเดี๋ยวยาวเกินซื้อไม่บอกแต่นั่นแหละสรุปตรงนี้ซื้อนี่แบบผมไปโซนี่โอ๊ตๆไม่นี่ดีไหมดีบอกเลยคำเดียวสั้นๆไม่ต้องอะไรเยอะถ้าเชื่อใจกันก็ดีดีดีเลนคิดโอ้ดพูดคำเดียวดีดีซึ่งมันก็เลยมาต่อตรงนี้ครับต่อในเรื่องของฮอตชูนะครับฮอตชูของ Sony A7 III นะฮะมันเป็นระบบ Digital Audio Interface คือมันสามารถจะเสียบไมค์ Sony รุ่นECM-B1M ดีมั้ยดีมั้ยเนี่ยดีเนี่ยแหละไอ้ไมค์เนี่ยเห็นโอ๊ตใช้ไงเห็นโอ๊ตใช้ถ่ายวล็อกตอนที่ไปงาน Sony ที่ผมเพิ่งไปกับสินินมาอ๋องานที่อะไรเรื่องไลก้าอะไรเงี้ยมาใช้เรื่องกลุ่มคนใช้ไลก้าแล้วก็Sony ก็จัดกิจกรรมบอกว่าให้ลองมาเล่น Sony A7 III มั้ยมาติดเลนไลก้าอะไรงี้ก็เห็นโอ๊ตถ่ายวล็อกแล้วก็ไอ้ไมค์ตัวนี้ได้ฟังผลยังยังแต่โอ๊ตบอกดีก็ว่าดีผมถามว่าโอ๊ตว่าดีไมค์เวิร์คมั้ยไมค์เวิร์คดีโอ๊ตพูดคือความดีของมันก็คือไมค์เนี่ยมันสามารถที่จะปรับทิศทางได้นะครับจะให้มันแบบโปรเจกต์เสียงเข้าไปตรงๆแบบนี้หรือว่าจะให้มันแบบเป็นแบบอมนี้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าให้มันมาด้านหลังก็ได้อะไรเงี้ยคือมันมีตัวรับเยอะมากอันที่ผมรู้เลยว่าดี
นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ยังไม่มีเวลาได้ไปฟังผลต้องไปหารีวิวดูนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมรีวิวก็ช้อปปิ้งมาเดี๋ยวผมไปซื้อมารีวิวให้ช้อปปิ้งนะคะครับซื้อของช้อปปิ้งต้องมีตังก่อนถึงจะไปซื้อใหม่ไอทีโอโดดี้เนี่ยมาให้แต่ที่แน่ๆก็คือเนื่องจากว่าฮอตชูข้างบนเนี่ยมันเป็นดิจิตอลออดิโออินเทอร์เฟซมันเสียบเข้าไปปั๊บมันไม่ต้องต่อสายละไมค์ช็อตกันไม่ต้องไปเสียบสายเข้าที่แจ็ค 3.5 จากเสียงไมค์เนี่ยเข้าไฟล์เลยแบบไดเรกเลยไม่ต้องมากังวลว่าสายเอ้ยตัวนำเสียงดีไหมอะไรยังไงสายแจ็คเป็นยังไงต้องกังวลเลยนะครับส่งตรงเลยครับจากไมค์เข้าหัวเข้าไฟล์เลยครับจบครับดูไม่ระยงระยางไม่ระยงระยางฮะก็คือสามารถใช้ไมค์ช็อตกันตัวนี้นะฮะ ECM B1Mของ Sony สามารถจะใช้ตัวนี้ได้นะฮะหรือว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับไอตัวมิกเซอร์ของ Sony ก็เสียบเข้าไปได้ไอมิกเซอร์ตัวเนี้ยเสียบปึ๊กเข้าไปมันหัวเนี่ยมันไม่ต้องต่อสายแจ็ค 3.5 แล้วส่งออดิโอเข้าไฟล์เลยนะครับตรงๆนะตอนนี้ Sony จะมีอยู่2ตัวที่น่าสนใจนะฮะเรื่องเสียงตรงนี้ก็เชื่อมต่อได้บนหัวมันจบครับเรื่องวิดีโอเรามาสู่เรื่องสุดท้ายกันดีกว่าก็จะเป็นชาร์ตนะครับที่ผมทำสรุปจากที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะฮะขนาด A7C Win การจับถือ A7 Mark III Win การควบคุม A7 Mark III Win EVF A7 Mark III Win เพราะมีแผ่นยางใหญ่กว่า Win ตรงนี้จอฟลิปได้ A7C Win การ์ดสล็อต A7 Mark III Win การถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัด A7C Win ออโต้โฟกัส A7C Win มาถึงตรงนี้นี่คะแนนเท่ากันเลยนะคะแนนเท่ากันครับคะแนนเท่ากันผมถึงบอกว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ทำอะไรไงต่อน้ำหนักไม่มีใครวินก็แค่แล้วแต่นะครับอยู่ที่การใช้งานอันนี้พูดไม่ได้ว่าดูน้ำหนักใครจะวินมันไม่วินถ้าพูดในแง่เรื่องการแบกA7C ก็วินแต่ถ้าพูดในเรื่องของความบาลานซ์ความบาลานซ์น้ำหนักที่ดีในการแบบจับถือมันกลายเป็น A7 Mark III อันนี้เราไม่บอกว่าใครวินเอาตัวเลขไปดูเอาตัวเลขไปดูก็คือ A7C 509กรัม A7 Mark III 650กรัมแค่นั้นแหละกันสั่นเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจกันว่าถึงมันจะเหมือนกันแต่ว่ามันออกแบบมาคนละแบบเพราะว่าไอ A7C มันบอดี้เล็กกว่าเขาก็ออกแบบกันสั่นใหม่ของบอดี้ใหม่กันสั่นก็ออกแบบใหม่ตลอดแต่มันก็คือมีกันสั่นมีกันสั่น5แกนกันสั่นเหมือนกันในบอดี้ออโต้โฟกัสไม่เหมือนกันครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้วินไปฮะหลักๆเลย A7C มี IF ในวิดีโอแล้วก็มีเรียลไทม์ทัชแท็กกิ้งจึ๊กเข้าไปต่อมาไอ้ฮอตชู A7C มีดิจิตอลออดิโออินเทอร์เฟซส่วน A7 Mark III ไม่มี ISO S2 ISO ที่ต่ำที่สุด A7C ได้500 A7 Mark III ได้800ถ้ามองตามตัวเลขก็A7C win win การใช้พลังงาน A7C นะครับเปิด LCD ถ่ายได้740ภาพในขณะที่ A7 Mark III เปิด LCD ถ่ายได้710ภาพ A7C เปิด viewfinder ถ่ายได้680ภาพส่วน A7 Mark III เปิด viewfinder ถ่ายได้610ภาพการเชื่อมต่อเชื่อมต่อได้สายได้ทั้งคู่นะฮะ A7C มี Wi-Fi PC remote นะครับแล้วก็มีการ improve ของ FTP แล้วก็ Wi-Fi เป็นแบบ5 GHz ในขณะที่ A7 Mark III นะฮะเป็นสายแล้วก็เป็น FTP แล้วก็เป็น Wi-Fi 2.4 GHz อันนี้ A7C ดูวินอันนี้วินนะฮะต่อมาเรื่องของ Manual Focus ในโหมดวิดีโอนะฮะ A7C สามารถที่จะปรับ Manual Focus แล้วทัชเพื่อให้เป็น Auto Focus ปึ๊บเข้าไปได้ในขณะที่ฟีเจอร์นี้ A7 Mark III ไม่มีปุ่ม F on A7C นะครับมีการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น Auto Tagging ในขณะที่ฟีเจอร์นี้ A7 Mark III ไม่มีปุ่ม Custom นะครับ A7C มีเพียง1ปุ่มในขณะที่ A7 Mark III มีถึง4ปุ่มนะครับ A7 Mark III วินวินแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็นิดนึงให้ความเป็นธรรมกับ A7C ก็คือไอ้ปุ่มอัดวิดีโอสามารถจะเปลี่ยนเป็นปุ่มคัสตอมได้ต่อมาปุ่มเฟืองหมุน A7C จะมีเฟืองอยู่ด้านหลังแค่อันเดียวตรงนิ้วโป้งตรงนี้แต่ว่า A7 Mark III นะครับจะมี2อันก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ A7 Mark III Win ในเรื่องของปุ่มในเรื่องปุ่มกงล้อกงล้อนะจบไปเรียบร้อยการเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ A7C กับ Sony A7 Mark III ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเราได้ที่ www.electrogold.com/shop นะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าสรุปอยู่ไหนอยู่ด้านหน้าช้อปปิ้งด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย